สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพามาดูวิธีการต่อชายกางเกงนะคะด้วยผ้าลูกไม้นี่แหละค่ะก็จะเป็นลูกไม้แถบแบบนี้นะคะที่เราค่ะจะมาเย็บต่อกับชายกางเกงแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิควิธีการเย็บนะคะทําให้กางเกงเนี่ยออกมาเนียนสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวอันจะให้ดูก่อนนี่เลยค่ะเพื่อนๆ นะคะจะสังเกตเห็นว่าวิธีการเย็บของอันนะอันจะไม่มีรอยจบสุดท้ายที่ลูกไม้ค่ะมันจะพับทบแล้วก็ถูกซ้อนแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราเย็บแบบนี้มันจะทำให้ในส่วนของรอยจบอะค่ะมันก็จะแบบนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นตะเข็บที่หนาแบบนี้มันจะไม่สวยฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เราจะต่อใช้ลูกไม้เนี่ยเข้าไปกับกางเกงค่ะก็แนะนำให้ต่อตามแพทเทิร์นของกางเกงนะคะว่าตรงไหนที่เขามีรอยแยกเราค่ะก็ตัดแยกตรงนั้นแล้วก็ลูกไม้นะคะแทรกเข้าไปตรงบริเวณตรงกลางตรงนั้นนะคะมันจะทำให้พอหลังจากแก้แล้วเนี่ยจะออกมาเนียนสวยแบบนี้นะนี่ค่ะคือสำหรับตัวนี้อันก็ได้แก้ไขเสร็จไปเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวอันค่ะจะเอาอีกตัวนึงมาให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าวิธีการของเราเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะตัวนี้ค่ะก็เป็นกางเกงที่เราจะเสริมผ้าลูกไม้นะคะเข้าไปตรงบริเวณตรงชายเนาะก่อนอื่นค่ะพอเราอะได้กางเกงมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เพื่อนๆอะเอาสีของลูกไม้มาเทียบก่อนนะคะว่าเราอะชอบแบบไหนเอาที่มันแมทกันกับกางเกงเนาะคือจากตอนแรกนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นลูกไม้แล้วก็เป็นกางเกงของลูกค้านะคะคือจากตอนแรกค่ะที่ลูกค้าเอาผ้าลูกไม้มาให้เลือกเนี่ยก็คือผ้าลูกไม้จะมีสีขาวแล้วก็จะมีสีนี้นะคะพอเราวางแล้วเนี่ยอันมองว่าสีนี้ค่ะมันจะทำให้กางเกงเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าเราค่ะเลือกใช้สีขาวมันจะกลืนไปกับกางเกงนะคะทำให้ชายเนี่ยไม่สวยและอีกอย่างนึงค่ะคือสีของลูกไม้เนี่ยมันก็ไปแมทกับลายถักตรงนี้นะคะอันก็เลยแนะนำให้ลูกค้านะคะเลือกชายอันนี้จะสวยกว่าแล้วก็ในส่วนของผ้าลูกไม้เนี่ยแนะนำให้เพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเอามาต่อพวกชายกระโปรงกางเกงนะคะแนะนำให้ซื้อลูกไม้ที่ตรงบริเวณด้านล่างค่ะมันมีเชิงแบบนี้นะคะเห็นป่ะมันจะมีลายที่สวยๆค่ะคืออันนี้ก็จะเป็นรอยแบบหยักๆใช่ไหมคะด้านบนค่ะเป็นเรียบแบบนี้เลยก็ได้นี่นะคะเป็นแนวเรียบแบบนี้คือลูกไม้มันจะมีทั้งที่เป็นแบบบนล่างค่ะเป็นเหมือนกันนะคะเป็นลายถักที่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราค่ะเอามาต่อชายเนี่ยแนะนำให้ซื้อที่มันมีเชิงแบบนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็วิธีการนะคะที่เราจะเย็บค่ะก่อนอื่นค่ะเราก็จะต้องมันเลาะในส่วนของตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงบริเวณใต้หว่างขาตรงนี้ค่ะในส่วนของขาด้านในของปลายกางเกงแบบนี้นะคะอันก็จะผ่าแยกตะเข็บก่อนนะถ้าหากว่าอันนี้เดี๋ยวอันอธิบายให้ฟังก่อนถ้าหากว่าเราค่ะไม่ผ่าแยกแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราค่ะเย็บลงไปเลยนะคะแบบนี้แล้วในส่วนของปลายจบค่ะเพื่อนๆในส่วนตรงนี้มันก็จะมีรอยเย็บใช่ไหมคะซึ่งมันจะมีรอยทบแบบนี้เพื่อนๆจะมองเห็นว่ามันจะไม่สวยนะคะเห็นไหมงานค่ะมันจะไม่เนียนกริบนะคะถ้าเกิดว่าจะให้เนียนกริบเนี่ยก็แนะนำนะคะให้เลาะในส่วนของชายกางเกงนะคะด้านในตรงบริเวณหว่างขาตรงนี้นะแล้วก็เราค่ะจะเริ่มต้นเย็บในส่วนนี้นะคะแบบนี้เลยในการต่อค่ะเพื่อนๆอาจจะต่อจากในส่วนที่เป็นรอยเย็บตรงขอบด้านบนแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะหรือว่าจะเย็บตรงปลายตรงนี้ก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าความยาวที่เราต้องการค่ะอยู่ที่ประมาณไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากจะสูญเสียความยาวของลูกไม้ตรงนี้นะคะก็ให้เราค่ะเย็บตรงนี้เลยก็ได้ค่ะตรงปลายสุดตรงนี้นะคะนี่ค่ะเย็บแบบนี้เลยก็ได้เย็บกดไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยต้องการความยาวแบบแค่นิดเดียวนะก็ให้เลื่อนขึ้นมาค่ะด้านบนแบบนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้เลยตรงรอยเย็บของเขาเนี่ยค่ะเราจะได้ปิดในส่วนของรอยเย็บตรงนี้ด้วยนี่นะคะแบบนี้เราจะเริ่มต้นเย็บจากในส่วนของใต้หว่างขาตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บไปเลยค่ะ